ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเลยนะคะสำหรับการสูญเสียคุณยายของนักร้องอารมณ์ดีไอซ์สรัญญูวินัยพานิชค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้มีการโพสต์แจ้งข่าวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเนื่องจากคุณยายนั้นได้จากไปอย่างสงบในช่วงวันที่13เมษายนด้วยวัย94ปีพร้อมกับเล่าถึงเหตุการณ์นะคะประมาณว่าตนเองกับคุณยายนั้นยังพูดคุยเล่นกันอย่างร่าเริงแต่ว่าช่วงสายคุณยายได้เคลิ้มหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยยายไปสู่สุคติและภพภูมิที่ดีแล้วครับ 3-4 ปีที่ผ่านมาคุณยายเริ่มหลงลืมแต่ว่าสุขภาพเนี่ยยังดีมากเสมอส่วนกำหนดการรดน้ำศพและกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความนะครับก็มีเหล่าศิลปินเข้ามาแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ทีมข่าวของเรานะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับไอซ์และครอบครัวด้วยนะครับ